ังกายหรอพริกมะเขือข่าตะไคร้ไม่ต้องไปซื้อในตลาดอะไรนะไม่จำได้จำได้ป่ะจำได้หรอเพลงนั้นจำได้จบไหนไหนแม่แขกเขาซ้อมอยู่ตรงไหนให้อาริสมาเอานะครับปากซ้อมเหมือนอยู่ตรงไหนคะตรงนี้แม่น้ำลินเหรอถ้าเป็นพลังถ้าเป็นคนคุมรองปะก็เรียงวางครับปะต้องเตือนปะต้องเตือนปั้นผักครับจะไปยืนฟืนยืนฟืนก่อนนะอ่ะสาธุวันนี้ผู้ยาวนะเนี่ยร้องไปร้องไปเดี๋ยวก็ได้มาดูคุณกรุณาไม่เออไม่ใช่กรุณาดารานังไอ้ผู้ว่านี่มิถุนมิถุนหน้าภาวนาตอนทำนายเพลหน้าภาวนาแบบนำเพลมิถุนกรุณาไม่ใช่ดาราสามีของกนกวันสามีกนกวันด่านอุดมนะครับด่านอุดมดวงกระดุมมาดเอาอะไรมาโอ้โหเอาผักพวกนี้รถเก็บผักนี่ตัวพ่อครูครับวันนี้จะเลี้ยงผักบุ้งครับผักบัวผักบุ้งกินง่ายผักดีผักกระจับเป็นชายค่ะเป็นชายไปเก็บมาจากส่วนไหนผักบุ้งเป็นผักบุ้งเป็นเนื้อเลยเนี่ยผักบุ้งเป็นเนื้อเลยผักบุ้งจีนทำมาตั้งเองทำมาต่อเองทำมาจากสปจ.ทำมาต่อเองเลยแม่กาวมาใส่ไม้มีทั้งไม้ตัวนี้แล้วมีทั้งไม้ลอยไม้ลอยแล้วก็ไม้ตัวนี้สามตัวมันจอดเอาออกกำลังกายที่เช้าเท่กับวอกเป็นไงสบายดีไหมหลวงปู่ปู่ฤาษีอ่ะพระป่าจริงๆเลยพระป่าที่ไหนพระทะเลน้ำทะเลจืดพระทะเลไม่ใช่พระป่าปู่อะไรนั่นเนี่ยปู่ทวดทวดอ๋อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดน้ำทะเลจืดจังหวัดนราหรือจังหวัดปัตตานีนะวัดช้างให้ช้างให้จังหวัดปัตตานีเนาะปัตตานีไอ้นิ่มเขามีกิจกรรมอะไรที่ไหนหรือเปล่าเดินไปดูไอ้นั่นดีกว่าไอ้ดูไปดูไอ้เดินเบิ่งฟ้าเดินไปดูไอ้อู่เรือดีกว่ามีข้ามเรือไม่ได้ไปนานแล้วไปทางนี้ทางนี้ต้องข้ามคลองข้ามไปโลกโคเคกนี่คือฟังดีๆนกเอี้ยงมันคุยกันมันพูดว่าอะไรเออก็บอกมันถามกันว่าได้หรือยัง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 ต้องไปอู่เรือไปคานเรือไม่มีใครนะคะไม่มีใครมีเรือแล้วก็ไปดูเรือเรือไปขนศึกไงแต่ท่านเจ็บมือเพราะว่าไปโดนสว่านบิดแขนท่านก็เลยพักอยู่ตะครังเลยใช่ตะครังนั่งเยอะเดี๋ยวเราตีไปตีนู่นไปตีลูกระเบิดลูกระเบิดที่มุมศาลาเพื่อนศูนย์นั่นตีระเบิดมุมเพื่อนศูนย์นั่นน่ะมันดังดีอ่ะลูกระเบิดมันโอ้โหไวเบอร์ชันมันดีมากเลยใช่แต่ก่อนนี้ศาลาเราอยู่นี่ไงสุดยอดแล้วโอ้โหของเราเนี่ยเนี่ยไททานิกอะท่านนั่นแหละใครยังนึกๆอยู่บนกันว่าเออท่านหมดงานแล้วก็มาทำไททานิกเถอะไม่ต้องรอหมดงานไม่ได้หรอคะถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยนะโอ้โหตลอดเวลาตอนนี้ท่านพูดเดียวท่านทำไม่ไหวท่านไม่มีลูกมือเลยท่านทำไม่ไหวท่านหลังโกงไปเยอะแล้วเนี่ยเลยได้ทันอีกยาวขนาดไอ้ยิงเตียงมูนอะไรที่เขาเนี่ยเขายังทำออกแบบได้อย่างนี้หรอโอ้โหโอ้โหคนเยอะบวกเรียงเออแสดงว่าโอ้โหเนี่ยลง
ลงสวนกันม่วงศิวะก็มาแหละม่วงศิวะอยู่ในนั้นม่วงศิวะเนี่ยจักรยานลงโอ้โหมีรถส่วนตัวมีรถประจำตัวมาส่วนตัวเนี่ยรถประจำตำแหน่งมากันเยอะเลยเนี่ยโอ้โหดีดูดีประคมเนี่ยมันงามจริงๆเลยงามจริงใบโอ้โหรู้เลยว่ารถสีม่วงเป็นเครื่องหมายโอ้โหคนนั้นครับกองกองอยู่เต็มเลยโอ้โหกองไม่ในกองใหญ่โอ้โหเก็บกันไปไหนเนี่ยโอ้โหกองใหญ่เลยโอ้โหไม่รู้กี่กองอะหลายกองด้วยนี่ไงรถขนมาแล้วน่ารถก็ขนรถที่จะทยอยขนมาด้วยโอ้โหดีจังเลยเราว่าจะไปคานเรือนั่นนี่มาแวะที่นี่ละเดี๋ยวก็ถึงครับคานเรือโอ้โหคลองพะเนินโอ้โหเยอะจริงโอ้โหผิวเป็นแถวเลยโอ้โหเรียกว่าเอามารวมกันเนี่ยตา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 ยถึงนะเนี่ยโอ้ดีจังเลยดีจังเลยโอ้สนุกเนาะตรงนี้ไม่มีออเดอร์นะแต่เขาก็มาเก็บกันกินคอปเตอร์มันกินอะไรอ่ะคอปเตอร์มันวิ่งกินอะไรอ่ะโอ้มันเรียงถึงนู่นเลยเหรอเนี่ยนู่นแหละเดี๋ยวมารวมกันกองมากขึ้นนี่อีกแล้วร่องนี้มีกี่แถวร่องนี้มีกี่แถวโอ้โหโอ้โหถึงยังไม่หมดเลยครับไม่ต้องจองไปเยอะเลยโอ้ดีอีกกองนึงโอ้ยนั่นก็อีกกองนึงโอ้โหโอ้ยอย่างงี้เอาไปแจกแล้วเนี่ยกินไม่ทันไม่ทันนั่นอีกที่นอกก็อีกกองนึงอีกโอ้โหมันกี่กองนี่7 8กอง10กองโอ้ยายไปถึงโน่นน่ะโอ้โหกินไม่ไหวเนี่ยโหกินไม่ทันหรอกครับเพราะท่านต้องไปแจกอย่างเดียวใช่เวลามันแก่แล้วก็กินไม่ได้ใช่มันแก่แล้วก็กินไม่ได้อีกด้วยแต่มันหวานมากเลยนะต้องใส่เกลืออย่างเดียวก็หวานใส่เกลืออย่างเดียวกินไม่หมดนะนี่ยังมีอยู่นะนี่ข้างๆยังมีอยู่นั่นเนี่ยเยอะนะไงต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันงามเหมือนกันน่ะนี่ก็แก่แล้วเนี่ยนี่มันกินได้หลายลึกหลายลูกเลยก็เลยหลายเที่ยวด้วยแก่แล้วมันขัดตัวเนี่ยนี่นี่นี่อย่างเงี้ยแก่แล้วเอาไปทำพันแก่แล้วเนี่ยเอาเป็นทำแนวนี่แอบอยู่ตรงมองไม่เห็นเห็ดแนวก็เห็ดแนวมันเยอะจริงๆโอ้นี่มันแก่ดกดกดืนนี่ยังอ่อนอ่อนอยู่เลยนี่นุ่นแก่อยู่ข้างล่างฮะหล่นลงไปไม่มีใครเอาแล้วไม่ใช่หล่นแล้วนะเขาเก็บลงไปโอ้ยเอาไปเดี๋ยวไม่ถึงคานเรือเอาสาธุสาธุบักติ้งตังอ้าวหมอแตงไทยไหนมาดูหลวงพ่อเหรอดีขึ้นไหมก็ดีเลยหลวงพ่อออมสินเป็นเริมเต็มขาเลยโอ้ยเยอะแล้วพอเป็นอะไรวิบากใครก็วิบากมันนะก็ดีนะท่านยังมาตกอยู่ที่นี่น่าจะอบอุ่นท่านชอบอยู่ที่นี่ฮะไม่ไปน่าจะอบอุ่นท่านพักอยู่ที่สวนชื่อสวนอะไรนะสองโพธิ์สวนสมโพธิ์พักอยู่สองหลวงพ่อใช่ไหมครับหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งหลวงพ่อปีดีนี่เป็นพ่อของแตงไทยครับพ่อจริงๆมีเพื่อนที่เป็นพระอัครุกะอีกรูปหนึ่งที่ท่านเคยเป็นท่านอะไรท่านสารเหรอนั่นแหละหลวงพ่ออมสินนี่แหละหลวงพ่ออมสินเหรอครับเป็นอะไรอะอดีตผู้พิพากษาน้องของท่านสัญญาธรรมศักดิ์เป็นญาติออมสินเป็นน้องชายออมสินธรรมศักดิ์90เท่าไหร่92แหละอายุ91ยังเดินตัวตรงเลยอ่ะหัวหน้าพรรค
ไม่เป็นที่ปรึกษาอะไรเลยนะท่านยังต้องไปบรรยายให้นักศึกษาอยู่นั่นน่ะตอนเข้าแล้วไปแล้วกลับมาถูกกักตัวไงไอ้ท่านออมสินเนี่ยเหรอให้บรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดชุมชนกลับมาถูกกักตัวกลับมาแล้วสังกลับมาแล้วยังเป็นไข้ด้วยนะมากักตัวแล้วเป็นไข้ด้วยที่โอ้โหหวาดเสียวเราเลยสงสัยกันใหญ่แต่ก็ว่าเออพอให้กินยาแล้วก็ไข้ลงอะไรก็เยอะน้ำไม่พอครับไปนั้นติดแล้วทั้งคาสนะท่านไปฉันอาหารอยู่ไปสิงพายท่านมีนี่ไปสิงพายแล้วเขาขึ้นมากเลยว่าแป้งเนี่ยแต่ก่อนได้ยังไงถูกใครถูกนะคือป้ามีนี่เขามาเผยความในใจเขาอ่านคำทำนายที่ผมเขียนไว้ในเกมซีอ่ะเขาอ่านแล้วเขาร้องไห้เลยทำไมรู้ใจไม่ร้องไห้เลยเหรอเขามาสารภาพกับผมว่าเขาอ่ะอ่านใบอันนี้บอกว่าอย่าทิ้งผู้มีพระคุณอย่างนี้นะเขาร้องไห้เลยครับผมร้องไห้เพราะว่าเขามีดำริว่าเขาจะลาจากลาเพราะท่านนี้ต่อไปเขาว่านี่โอ้เสียมซีช่วยชีวิตนั่นเนี่ยศรัทธาแค่ไหนเจออุปสรรคขนาดนี้แล้วรับไม่ไหวต้องกราบลาเพราะท่านกลับบ้านว่าโอ้โหที่ดำริอยู่เลยพออ่านเจมซีดูตรงนี้เหมือนกันภาพร้องไห้เลยป้ามีมี่เนี่ยอยู่ตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านมั้งครับจะมาทิ้งอะไรตอนนี้ดูหน้าตากับเสียงร้องเพลงนี่นะคนละเรื่องต้องหลับตาฟังครับโอ้ยมันก็พอๆกันกับดูพวกนักร้องมืดนั่นแหละนักร้องตัวมืดตัวดำก็พอกันนั่นแหละเอาเสียงจะไปถือสาอะไรกับรูปแก้วเสียงเขาดีจริงๆนะพวกนักร้องตัวดำแต่มันมีนักร้องคนหนึ่งที่เขาออกในเฟซตอนนี้ที่ปากเหินเกินฟันเหินอ๋อใช่ผมก็ดูเมื่อคืนนี้บอกว่าให้ดูฟังเสียงแต่อย่าดูหน้านะมันโหปากเหินฟันห่างต่างหากตาเป็นประตูวิจารณ์คนอื่นเลยโอ้ยแม่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นดอกเนาะแม่โอ้โหใครมาขังบุ๋งนี่มันดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะใสเลยเมื่อก่อนดูมันนิ่งเลยเราอะมันตบออกเนี่ยใช้ได้มันตบกำลังเริ่มเลยพักตบพังตบเนี่ยตัวร้ายมันทำให้เสียหายหมดเลยตอนน้ำท่วมมันก็ไปเขามีจังหวัดไหนหน้าที่ทำเรือประดิษฐ์เก็บผักตบอ่ะทำเครื่องประดิษฐ์เองเลยใครทำนี่แหละเรามันไม่ใหญ่ขนาดนั้นพอน้ำท่วมทีมันก็ไปไปหมดแล้วมันก็สุกซ่อนๆได้มันก็แตกตัวอีกวันละเท่าตัววันละเท่าวันละเท่าตัววันละเท่าตัวราชพฤกษ์อ๋อตกราชพฤกษ์แต่ละดอกแคร์ราชพฤกษ์ให้มันดอกคูณตระกูลแคร์ราชพฤกษ์เฮ้ยอันนี้โอ้โหต้องสันติภาพโอ้นี่มะเขือเหรอฮะน่ะหรือว่าดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบเขียวโอ้โหพวกนกสันติภาพเยอะจริงๆพวกเราเนี่ยมันอยู่นี่แล้วมันไม่ไปไหนหรอกมันแสนรู้ไล่มันก็วิ่งวนแล้วก็กลับมาที่เก่าท่านเดินคุยกับผมก่อนเข้ารายการว่านกบ้านราดนี่เขาไม่ทับซ้อนผลประโยชน์กันนะนกกระจอกก็จะยึดพื้นที่แถวลงครัวนกพิราบก็จะมีพื้นที่ของเขาอยู่แถวลงปุ๋ยนกเอี้ยงก็จะอยู่โซนพิราบไปทั่วเลยมันเยอะนกเอี้ยงอยู่แฮมเบอร์วอนเอื้องเอื้องบวรใช่นกเอี้ยงเนี่ยน้อยกว่าพิราบนกพิราบเยอะนกเอี้ยงไม่มากเท่านกพิราบหรอกไปไอ้นั่นมันทำไมเราดอกเอากินลูกมันดิท่านทำไมไม่ใส่แมสก์ลืมไม่ต้องใส่ก็พวกคุณใส่หมดแล้วก็ไม่ต้องใส่สิอาตมาชีวิตนี้ก็เห็นด้านกลับด้านเห็นไหมหน่อไม้พันนี้หน่อไม้อะไรติมซุ่งมันหน่ออะไรก็ช่างกินได้แล้วกัน
เธอไม่สงสัยแล้วว่าเราทำไมเรียกหน่อไม้เขาไม่เรียกกอไผ่หรอกอ๋อทำไมมันเคยเป็นหน่อไม้มาก่อนยึดเนี่ยแกโมโหผัวผัวโมโหผัวแล้วประชดผัวผัวสั่งให้ทำแกงหน่อไม้แกก็เอาลำไผ่มาต้มให้กินทำน้องทำไมทำอย่างนี้ก็มันหน่อไม้ไหมล่ะนี่มันกอไผ่มันแล้วมันเคยเป็นหน่อไม้มาก่อนไหมล่ะงั้นน้องกินก่อนละกันว่างเปล่าโอ้นี่มันแพ้ตะกิกรรมนะนี่นี่แหละเขาไปตกอยู่ในตรงนี้ไม่ตายเจ้าของแพ้แล้วครับไปตกอยู่ในแพ้ตัวนี้ไม่ตายกินได้ตลอดไปเลยกินมุมนี้เดี๋ยวมันก็งอกใหม่กินมุมนี้กินต่อไปกินแล้วก็งอกใหม่ทั้งนี้กินทันเลยข้าวนี่ผมปลูกข้าวไว้นกกระจาบเราเลี้ยงนกเหรอนี่โอ้คนเรียกนกคนนี้เองเรียกนกกระจาบเรียกนกกระจาบมันมีตอนนี้หน้าฤดูกาลนั้นมีข้าวไงไอ้นี่มันมีข้าวไงมีเม็ดข้าวโอ้นี่เองแค่นี้เองเหรอครับเจาะนี่นะนกเขากินไม่เยอะครับตัวเขาเล็กโอ้มันเหลือแต่ไอ้วันหลังปากฟังเขาคุยกันนะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันตอนเขากินข้าวเขาจะคุยกันนะแล้วทางนั้นเขาทำต่อหรือเปล่าทำงานยานต่อไปเขาจะคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องการเมืองด้วยรับมุกรับมุกนี่ผักกูดผักกูดต้องเปล่านี่เขาเป็นเกษตรอำเภอมาก่อนไหมไม่ใช่ผักกูดกูดนี่ผักกูดเนี่ยนี่เนี่ยกูดมันน้ำเท่ากับมันไรไม่ใช่ผักกูดน้ำผักกูดเนื้อเนี่ยผักกูดกูดน้ำในแพรผักเตยด้วยฮะใบเตยเตยกับกูดทำไมตามันใหญ่ขึ้นเห็นว่ารังนกเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูที่เนี่ยต้นน้อยน้อยน้อยต้นน้อยเดียวมันโอ้โหมีรังโอ้โหนี่กี่รังอ่ะโอ้โหต้นน้อยเดียวผมนึกว่าคนเอามาติดประดิษฐ์โอ้โหต้นน้อยเดียวมันกี่รังอ่ะดูต้องถ่ายความยิ้มโอ้โหบ้านท่านมีแต่รังอยู่นะสายกันสิบสามเนี่ยมีแตนนี่ต้องหักแตนอยู่ข้างล่างแตนอยู่ข้างล่างมีแตนเป็นลำเลยแตนมันยาวขึ้นไปถึงโน่นเลยโอ้แตนอาศัยนกอยู่เหรอนกอาศัยแตนครับอ๋อนะคนเข้ามาขโมยโดนต่อยเลยโอ้มันฉลาดนะเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันสิบเอ็ดรังทำไมไม่มีใครบอกว่าเป็นเพราะขุนศึกเนี่ยทำให้นกสิบเอ็ดรังเออสิบเอ็ดรังโอ้ต้นน้อยเดียวทำไมมันชอบอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดรังสิบสองสิบสามครับสามรังนะโอ้สิบสามเลยโอ้มาปังอยู่ไอ้นี่ตระกูลเดียวกันแต่มันรักษาไอ้รังนกอาศัยซึ่งกันและกันคนที่รู้ขึ้นไปเจอแน่เลยโอ้เค้าเรียกว่าคนนักเนี่ยต้นนิดเดียวมันไปอยู่โอ้โหไปกระจุกเลยไว้ใจมากนะครับว่าเปลี่ยนหมู่บ้านเขาไม่มีคนมาเขาเอาไว้ใจว่าไม่มีใครมาใครเป็นหัวหน้าใครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะบ้างเปล่าบ้างเปล่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนกกระจาบเหมือนนัดแนะกันมานะครับแล้วก็ต้องมีอยู่นะนี่คนนี้แหละคนปลูกมันมามันรู้พวกนี้มันมีเซนส์พิเศษรู้ที่ไหนปลอดภัยที่ไหนควรอยู่สะอาด1สะอาด2ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสเปคของเขาสามีอาหาร1สะอาด2ปลอดภัย3มีอาหารเขาสเปคของเขาก็โอ้ยใช่ง่ายๆไอ้สะอาดนี่สำคัญนะปลอดภัยนี่ก็สำคัญถ้าเราเดาใจว่าใครมาอยู่ก่อนระหว่างแซนกับนกผมเดาว่าแซนมาอยู่ก่อนครับแล้วนกมันถึงรู้ว่าเอ้ยไอ้แซนนี่แหละเป็นทหารเราอยู่กันที่นี่เถอะปลอดภัยแน่แซนเคยเกิดเป็นนกมาก่อนเคยเกิดเป็นแตนมาก่อนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคงเป็นเช่นนั้นมาครับเพราะนั่นใช่ไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ถึงได้ตอดคืออยู่เรื่อยมีนี่ครับมีนกรู้กับนกต่ออันนี้เป็นนกแตกด้วย
รู้จักคำว่าตอดไหมลุ่มนั่นไงปลากระชอนตกน้ำอะไรปลาตอดนี่ไงแมงกระชอนใช่ปะแมงกระชอนตกน้ำปลาตอดหนูตอดคำว่าตอดนี่กัดไฟตอดก็ได้ไฟฟ้าบ้านเราก็ตอดเต็มหายทองเลยตายเลยตอดตายเลยแค่ตอดมันไม่ตอดธรรมดานะแล้วคราวนี้ผมขำเนี่ยให้บ้านอื่นมาก็จะเข้าบ้านแล้วหมามันลุกขึ้นแล้วเขาก็ถามว่าหมาขบไหมโอ้ไม่ถามธรรมดาเลยว่าหมาขบไหมหมาขบพวกผมก็พูดแต่ว่าหมากัดไหมอ๋อหมาขบไหมครับขบนี่คือกัดแล้วครับผมอีสานเนี่ยจะใช้คำว่าขบอ๋อต้นตะขบนี่คือต้นตะกัดตัดเลยตัดไอ้หมาขบแล้วยังไม่เท่าไหร่มาเจออีกคนไม่ใช่ต้นตะขบเนี่ยที่มาจากต้นตากบตามันเหมือนตากบอ๋อสีมันไอ้ก้นมันนะไอ้ลูกก้นมันเหมือนตากบอ๋อแล้วมันเพี้ยนมาเป็นตะขบตะขบตะขบตากบเพิ่งเห็นเขาใส่โครงสร้างครับนี่เขาตอนนี้มันโควิดมันก็เลยไม่ได้ต่อมันงั้นจะเสร็จแล้วครับเนี่ยตอนนี้ใส่โครงมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยนะครับเฮ้ยอย่างอื่นมันก็มีแต่เธอไม่เห็นมันอันนี้มันเปื่อยให้เห็นต้นอื่นลำอื่นก็มีอย่างนี้แหละแต่เธอไม่เห็นมันรู้สึกว่าเนื้อเก่าเหลือมีน้อยจริงๆอ่ะมีแต่เนื้อใหม่ช่วยแต่ว่าไอ้ลำเนี้ยมันแทบจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยใช่มันโอ้โหมันแบกกระดินเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาทำขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดนี้ทกลบช่างกับทกลบแล้วครับเนี่ยใช่ทกลบเป็นผู้คุมเป็นผู้ควบคุมท่านอยู่ไหมนี่เป็นจนได้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วนี่ต้องเรือลำนี้ต้องลงน้ำจนได้อะเมื่อไหร่มันจะเบื่อเราสักทีไหมไม่เบื่อเราสักทีอยู่ด้วยกันนี่แหละลำนี้ก็ฝีมือคนเจ๊คนศึกกำลังเดียวนี่กำลังรูปเดียวทำอยู่ค่อยๆแค่ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเก่งนี่โควิดเลยไม่ได้เอาลำนี้ไปให้ทางโน้นเขาเลยไม่เข้าคู่เลยโดดเดียวอยู่อย่างนั้นแหละก็อยู่นี่โฟกอยู่นี่ก็อยู่นี่ทกล็อกมาแล้วโฟก็อยู่กระปูก็อยู่มารับอาหารกันโฟก็อยู่เป็นอะไรแป้งทำเสียงเอ้ออะไรคุณออกไปไหนไปเพราะว่าถ้าน้ำมาเนี่ยใช่น้ำมามันไปหมดโอ้ยข้อเชือกมัดไว้อยู่มันก็ไม่มีเชือกมัดหัวหางไว้ใส่รอบต้นเสาต้นอุ้งกระเสาไว้มาเยอะเลยเสร็จแล้วเอาไปให้อำเภอไปให้จังหวัดเขาไปไว้สารกลางลำหนึ่งจะให้อีกลำให้ไปแล้วให้ไปแล้วลำหนึ่งไงลำนี้จะให้ลำนี้จะให้เป็นที่โชว์ถ้าหนูเขาจะต้องอยากได้เพราะจะลงน้ำจริงก็ลงได้ลงแล้วนะครับว่าอยากได้คนเดียวมั้งแล้วผู้ว่าก็ไม่อยู่แล้วผู้ว่าเกษียณปีนี้จ่ายไปที่กันยาตุลาปีนี้โอ้แค่ยาวของพ่อความจริงความจริงแล้วว่าก็ความจริงทำไว้โอ้เราต้องนอนก่อนเนี่ยทำไว้แล้วเราต้องนอนโอ้ดูแน่นหนามากยาวมากเลยสองชั้นเลยได้ถ่ายว่ากี่เม็ดขอไม่ตีข้างแล้วก็ที่ตะปูเราดื้อๆนี่นะเนี่ยครับที่ตะปูเอาดื้อตะปูตอกเราดื้อๆมันมีเป็ดตันมันมีอันนั้นเดี๋ยวนี้มันมีปืนดินเดี๋ยวเบ็ดปึ๊ดอันนี้มันเกาะกางเกงตูดขาดเพราะไอ้พวกนี้แหละพวกนี้มันเดี๋ยวก็กระดุ้งขึ้นมานั่งไปนั่งมาแล้วหัวพลุนนั่งไปนั่งมามันจะกระดุ้งมันก็จะออกมานานๆเข้ามันก็จะดุ้งออกมาไม้มันแห้งแล้วก็หนีบตัวนี้ก็สวยทำเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องยนต์ได้เลยนะเนี่ยอ่า
้าวนี่มันแข็งปกเลยนั่นน่ะไปหางเสือสุญญตาด้วยนะเสือสุญญตาโอ้โหมันแข็งเงี้ยนะหมุนกันยังไงข้างบนมันโยกมันจะเบาแรงกว่าล็อกข้างในมีเฟืองอยู่มั้ยฮะโอ้นี่เป็นปีปกครองนะ